ปอกต่อ6คาเฟ่ฝั่งทนร้านสวยมุมถ่ายรูปเยอะเหล่าคาเฟ่ฮอปปิ้งห้ามพลาดบอกเลยแต่ละที่มูดดีไม่ไหวเริ่มต้นวันดีๆกันที่โน1แห่งย่านพุทธมณฑลสาย1กับโอ๊คแลนด์คาเฟ่แอนด์เรสทรองคาเฟ่สุดฮิตสุดว้าวที่เหล่าดารามาเช็คอินกันเพียบขอบอกเลยว่าร้านสวยบรรยากาศดีสมคำร่ำลือจริงที่นี่เขาแบ่งเป็นโซนคาเฟ่สไตล์มินิมอลถ่ายรูปเก๋ๆและโซนร้านอาหารบรรยากาศในสวนหมอกลองทานอาหารอร่อยๆที่มีให้เลือกหลากหลายถูกใจทุกวัยแน่นอนคือสไตล์มินิมอลตัวจริงต้องไม่พลาดที่นี่แฟลตคาเฟ่แอนด์สเปซคาเฟ่คุ้มทนบรรยากาศร้านอบอุ่นจะนั่งชิลนั่งทำงานหรือถ่ายรูปก็ตอบโจทย์สุดๆนอกจากโซนคาเฟ่แล้วเขายังมีโซนสตูดิโอให้ชาวแฟลตได้ถ่ายรูปชิคๆกันอีกด้วยแต่ถ้าใครอยากได้ฟิลเหมือนไปชิลที่เขาใหญ่ต้องที่นี่ Take a Breath Cafe and Eatery บอกเลยฟีลลิ่งดีมากตัวร้านตกแต่งสไตล์ยุโรปมีพื้นที่กว้างขวางจะถ่ายรูปทานอาหารนัดคุยงานหรือพักผ่อนก็มาได้เลยอีกหนึ่งร้านที่มาในสไตล์ยุโรปกับ Ecos Cafe and Restaurantได้ฟิลบ้านพักต่างอากาศในแถบสแกนดิเนเวียบรรยากาศอบอุ่นเน้นอาหารแบบโฮมคุกกิ้งเหมาะจะมาแฮงเอาท์หลังเลิกงานหรือมาทานข้าวกับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ดีไม่น้อยเลยมาต่อกันที่ The Pattern Cafe สาย Work From Anywhere Everyday ห้ามพลาดชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานให้น่าทำงานมากขึ้นบรรยากาศร้านน่ารักแถมเรียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆสามารถนั่งทำงานไปกินไปเพลินๆทางร้านมีปลั๊กไฟและฟรี Wi-Fi ให้ด้วยจ้าปิดท้ายกันที่สมาธิคาเฟ่คาเฟ่มัทฉะสไตล์โฮมมิ่งที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่แมวนะแต่เป็นแมวเต็มร้านเลยหากใครยังไม่มีแพลนไปไหนแนะนำแวะมานั่งเล่นที่สมาธิกันนะโดยเฉพาะสายมินิมอลและสาวมกมัทฉะห้ามพลาดเลยนะเขามีเมนูมัทฉะสุดพรีเมียมที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6คาเฟ่ฝั่งทนที่บักกะบูคาเฟ่คัดสรรมาให้วันนี้ถูกใจเหล่าฮอปปิ้งกันบ้างหรือเปล่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ